ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะแพ้บ่ได้บอกใจอย่าให้ออกงานกี่ครั้งผิดหวังกี่คราวร้องไห้เดี๋ยวพี่กรณ์กับคุณชนเข้าบ้านไปก่อนเลยนะจ๊ะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณตินเชิญครับครับที่คุณทำแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะอยากให้ฉันใจอ่อนยอมรับข้อเสนอคุณใช่ปะโอ้คุณนี่คุณจะไม่ขอบคุณสักคำเลยเหรอขอบคุณน้ำเสียงไม่จริงใจนี่จะต้องให้ฉันเอาธูปเทียนแพมากราบเลยไหมคะหืออันนี้จริงใจกว่าคือ ที่ผมช่วยคุณเนี่ยเพราะว่าเราสองคนเหมือนกันเราต่างคนต่างพยายามปกป้องสิ่งที่เรารักด้วยกันทั้งคู่หมายความว่าคุณก็ต้องปกป้องสิ่งที่คุณรักเหมือนกันเหรอคือโรงงานของผมเนี่ยสร้างขึ้นมาจากน้ำพละแรงของพ่อผมจนวันหนึ่งโรงงานเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพ่อก็เลยชวนเพื่อนสนิทที่ชื่อลงเดชามาช่วยแล้วพ่อผมก็เสียโรงงานก็เลยเป็นของผมท่านลุงเดชาเขาโกรธมากที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานต่อจากพ่อของผมก็เลยทั้งโกงขัดขวางการทำงานแล้วก็ดิสเครดิตผมจากบอร์ดบริหารเพื่อบีบให้ผมออกจากตำแหน่งแต่ผมก็ไม่ยอมและพยายามสู้เพื่อปกป้องโรงงานนี้ของพ่อไว้แล้วทำไมต้องเป็นฉันน่ะมีคนมากมายตั้งหลายคนที่อาจจะเก่งกว่าฉันดีกว่าฉันแล้วก็ไม่เป็นภาระให้คุณต้องลำบากขนาดเนี้ยก็เพราะว่าคุณดื้อไงนี่ถ้าฉันดื้อนะคุณก็โคตรตื้อเลยคือคุณเนี่ยรักส่วนของพ่อคุณผมก็รักโรงงานของพ่อผมเหมือนกันผมเชื่อว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่มีทางที่จะตกเป็นเครื่องมือของโรงเดชาเหมือนคนอื่นดีแต่อย่างนะผมก็ชอบคำสอนของพ่อคุณที่บอกว่าคนเราจะดีคนเดียวไม่ได้คนรอบข้างก็ต้องดีด้วยผมก็เลยอยากช่วยคุณแล้วคุณก็ช่วยผมเราต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงฉันไม่อยากจากบ้านไปไกลฉันเป็นห่วงแม่คือเรื่องอาการของแม่คุณเนี่ยผมย้ายคุณพาแม่ไปด้วยแล้วผมก็จะบอกอาหมอเพื่อนของพ่อผมเนี่ยให้ดูอาการของแม่คุณแล้วคุณจะมีข้อเสนออะไรเนี่ยก็บอกผมได้เลยนะครับผมขอแค่ว่าคุณไปทำงานที่โรงงานผมก็พอแม่ครับผมขอโทษด้วยครับแม่จะเครียดให้ผมด้วยครับ
แม่ครับผมไม่ได้ตั้งใจยกโทษให้ผมด้วยครับไอ้ก่อนพ่อได้แล้วเศร้าขอโทษได้แล้วแม่ที่ไอ้ก่อนเอาที่ไปขายน่ะก็เพราะว่าอยากเอาเงินมารักษาแม่เด้มันผิดขนาดนั้นเลยบอแม่ฮะมันไม่ผิดหรอกพี่อ้อมแต่เรื่องนี้เราควรจะคุยกันก่อนหรือเปล่าพี่ก่อนทำไมพี่ไม่บอกฉันพี่ก็รู้ว่าฉันพยายามหาเงินอยู่แล้วเราก็คุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะสู้ไปด้วยกันน่ะแต่พี่ทนไม่ได้ที่เห็นก็ต้องทำงานหนักเห็นแม่ล้มเห็นครอบครัวเราถูกกันแกล้งจากเสียพ่อฝากให้พี่ดูแลทุกคนในบ้านพี่อยากให้ทุกคนมีความสุขอยู่กันอย่างสุขสบายสักทีอะแล้วพี่แน่ใจเหรอว่าการที่พี่ขายสวนน่ะฉันกับแม่จะมีความสุขจริงๆอะพ่อเหรอลูกพ่อนะก่อนก้อยบอกถึงได้ลูกแม่ฮู้ว่าก่อนเป็นห่วงแม่แต่ความสุขของพวกเฮาคือการได้อยู่สวนของพ่อน้ำกันบ่แม่นบ่ลูกจังสั่นน่ะฉันก็ขอให้ทุกคนนอนกอดสวนนี้มีความสุขถ้ามือที่เสียมันยึดเอาที่ไปแล้วกันมันจะไม่มีวันนั้นพี่อ้อมพอฉันจะไปทำงานกับคุณตินที่กรุงเทพแลกกับการที่เขาจ่ายค่าดอกให้เราทุกเดือนแล้วก็รับซื้อน้ำยางจากสวนของเราด้วยนี่เจ้าของสิหนีไปกรุงเทพคนเดียวติป้าก็บอกว่าเป็นห่วงแม่จังสันสิสุดท้ายก็เอาตัวรอดฉันไม่ได้จะไปคนเดียวฉันจะเอาแม่กับการ์ตูนไปด้วยเจ้าเจ้าของจะเอาลูกฉันไปทำยังถ้าเราไม่ยอมขายสวนให้เสียแบบนี้แล้วมันคิดจะทำอะไรขึ้นมามันจะเป็นอันตรายกับการ์ตูนนะพี่กรฉันไม่ได้อยากพากลูกไปจากพี่หรอกนะแต่ฉันเป็นห่วงหลานจริงๆแล้วตอนนี้การ์ตูนก็จะเปิดเทอมแล้วด้วยฉันจะให้การ์ตูนไปเรียนที่กรุงเทพคุณตินเขารับปากแล้วว่าเขาจะหาโรงเรียนใหม่ให้หนูไม่อยากไปอยู่กรุงเทพหนูเป็นห่วงอีพ่อกับอีแม่ลูกเพื่อความปลอดภัยหนูไปอยู่กับอากอยเด้อลูกหนูไปอยู่นั่นน่ะหนูจะให้ซอยอากอยดูแลอย่านั่มถ้าลูกไปฉันก็จะไปนั่มพี่อ้อมถ้าพี่ไปแล้วใครจะช่วยพี่กรดูแลสวนพี่อยู่ที่นี่อะดีแล้วฮะอีหังแต่ว่าฉันกับไอ้กรต้องเบิ้งสูงยี่สองคนบอกเมื่อยตายกันพอดีเมื่อยก็ต้องทนก้อยไปทำงานที่กรุงเทพแล้วส่วนเรื่องที่นี่เดี๋ยวพี่ดูแลเองเขียนคำแม่สอนเป็นกลอนติดไว้ข้างฟ้าเลิกงานกลับมาอ่านทวนให้จำคำวอนเรียนรู้สู้งานอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนครอบครัวเรายังเดือดร้อนแม่พร่ำสอนก่อนไกลบ้านมาสายตาเป็นเงาติดใจไม่หายลูกมาอยู่ไกลห่วงใยแม่ทุกเวลาสู้งานเหนื่อยกายอ่อนใจเมื่อเจอปัญหา